ในแง่ของcustomer management service เนี่ยเราใช้หลักการของ Citibank Private Bank เมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังแล้วนะครับมีเราเน้นเรื่อง referral เราทำ CMM เรามีการวิเคราะห์ทำคำ customer service มีเยอะแยะไปหมดเลยเราแมปไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าวัดไม่ได้แปลว่าอะไรรู้ไหมฮะแปลว่าคุณยังไม่เข้าใจปัญหามันจริงๆเพราะฉะนั้นฮะทุกปัญหาวัดมันให้ได้ก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจปัญหาจริงๆวัดไม่ได้ก็บริหารไม่ได้วัดไม่ได้ก็ปรับปรุงไม่ได้วัดไม่ได้ก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ร้อนเย็นมันวัดยากกว่าทั้งเยอะเขายังวัดอุณหภูมิได้เลยเนอะจับต้องไม่ได้ได้ปัญหาของเราที่อยู่หน้างานแล้วบอกว่าวัดไม่ได้หรอครับมันเป็นไปไม่ได้ต้องหาวิธีวัดให้ได้เนี่ยแล้วก็ประมาณนี้อยู่ที่จิตใจที่เข้มแข็งเนอะอยู่ที่ความตั้งใจจริงของพวกคุณแล้วก็จะประสบความสำเร็จตรงนี้ผมจะเบรกแค่นี้แล้วเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการสร้างองค์กรซอฟต์แวร์ไทยไปอินเตอร์อะไรเนี่ยเราจะไปเวลเมจิกกันแล้วเนอะตรงนี้มีก่อนที่จะข้ามไปมีใครถามคำถามตรงนี้ไหมอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวข้ามไปแล้วมันกลับมาไม่เคยได้แล้วนะครับพาร์ทเนอร์ก็มีเหมือนกันครับแล้วเอาไปตั้งบริษัทแล้วก็แข่งกับเราเองด้วยตอนนี้ก็มีครับเป็นพาร์ทเนอร์ตั้งแต่เด็กนะเรียนประถมมาด้วยกันด้วยซ้ำไปก็มีครับคำถามคืออะไรครับมีพาร์ทเนอร์คำตอบก็คือมีฮะอ๋อผมไม่รู้เรื่องไอทีเลยเขาก็ดูเรื่องไอทีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆสร้างทีมกันขึ้นมาเนี่ยครับฮะก็แบ่งงานกันที่เขาถนัดนะครับฮะเมื่อกี้แถวนี้มีคำถามเนอะโทษครับครับเออครับได้ครับคำถามคือ W39PP คืออะไรบ้างนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าทำองค์กรของเราคือ professional base ของเราก็จะแบ่งเป็นเนี่ยครับเราแบ่งเป็น5หมวดใหญ่การที่คุณจะเป็น professional เราคิดว่าคุณต้องแพ็คคุณต้องทำตาม5หมวดมันจะมี5หมวดใหญ่หมวดที่1ก็คือการทำยังไงก็ได้ให้ลูกน้องเนี่ยเวลารับเป้าหมายไปแล้วเนี่ยเขาคอมมิตจริงเขาตั้งใจทำมันจริงๆแล้วก็จะบอกต้องมีแพ็คเกจอยู่8ข้อเสร็จแล้วระหว่างนั้นเนี่ยการสอนงานของคุณเนี่ยลูกน้องไม่มีทางเก่งเท่าคุณน่ะเขาจะเก่งเท่าคุณได้ยังไงไม่งั้นเขาเป็นลูกพี่คุณไปแล้วนะฮะตอนสอนงานมีแพ็คเกจอีก8ข้อที่เราจะถามแล้วเราให้ลูกน้องเขาประเมินเขาหัวหน้าเขาทำตาม8ข้อนี้หรือเปล่าประเมินผลงานมีเบสแพ็คเกจอีก9ข้อและการให้รางวัลมีอีก6ข้อแล้วต่อให้เขาเป็นซูเปอร์สตาร์ยังไงเนี่ยตอนที่เพอร์ฟอร์แมนซ์เขาดรอปลงมาเนี่ยคุณจะต้องมีวิธีกระตุ้นให้น้องคุณกลับมาเป็นท็อปเพอร์ฟอร์เมอร์อย่างเก่าอีก8ข้อนะครับข้อแรกคุณต้องโชว์ตั้งแต่ต้นว่าไอ้เป้าต่างๆที่คุณให้เขาไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณซีเรียสกับมันนะทำตัวให้เป็นที่น่ายกย่องตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็ไม่งั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเจ้านายเราเนี่ยวุ้ยเนี้ยไปหมดเลยพอไปเล่นเทนนิสก็แหมก็เล่นเก่งทำอะไรก็เก่งอะไรก็เก่งเก่งเก่งเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเจ้านายสงสัยไอ้เป้าที่ตั้งให้เราเนี่ยคงจะเอาจริงเว้ยมาตรฐานที่ตั้งไว้เอาจริงนะครับคุณแสดงถึงความมุ่งมั่นว่าไอ้เป้าที่ตั้งไว้เนี่ยคุณเอาจริงแล้วก็หนักแน่นมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างทุกครั้งคุณเอาจริงพอคุณเขาเห็นคุณเอาจริงมากๆเขาก็เลยต้องเอาจริงก็เอาจริงกับคุณด้วยไม่งั้นเนี่ยเขารับเป้าไปแล้วเนี่ยรับเป้าหมายองค์กรไปแล้วเขาไม่ได้ทำอย่างจริงจังนะฮะข้อ3เปิดโอกาสให้เขามีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายบ้างใช้คำว่าบ้างนะครับเช่นให้เขาเลือกว่าคุณจะเอาข้าวมันไก่หรือข้าวผัดปูอย่างเงี้ยคุณมีช้อยให้เขาเลือกมี flexibility ให้เขาบ้างให้เขามีโอกาสตั้งเป้าหมายบ้างแต่ต้องอยู่ในโกของคุณนะเพราะไม่งั้นเนี่ยอย่างที่เพื่อนผมที่อเมริกามันแซวบอกว่า
อะไรนะคนดำเขาบอกว่าฉันยังไม่พร้อมจะเรียนต้องรอฉันพร้อมเรียนหนังสือก่อนท่านถึงจะเรียนจนอายุมัน20กว่าแล้วมันยังไม่พร้อมที่จะเรียนเลยอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องระวังคำว่า leadership ของอาจารย์วุฒิชัยจำนงอาจารย์ผมสอนที่นิด้าเนี่ยท่านบอกผมว่าคำว่าผู้นำทางรัฐศาสตร์กับทางบริหารธุรกิจนี่ต่างกันมากทางรัฐศาสตร์เนี่ยคำว่าผู้นำเนี่ยเขาเน้นเรื่องการครองใจคนให้ได้เพราะว่าเขาจะต้องได้รับการเลือกตั้งแต่ทางบริหารธุรกิจเนี่ยเน้นว่าจะต้องบรรลุเป้าหมายองค์กรให้ได้ครองใจคนไม่ใช่ประเด็นหลักสักเท่าไหร่แต่ถ้าทำได้ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมแต่คุณจะต้องคอนโทรลเขาในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายเข้าใจถึงความสำคัญอธิบายเขาเข้าใจว่างานของเขาเนี่ยถ้าเขาพลาดมันจะกระทบโกใหญ่ขององค์กรยังไงนะครับแล้วก็ให้เขากำหนดระยะเวลาแล้วก็ต่อรองกับเขาบ้างนะครับไม่งั้นระยะเวลามันจะยาวเกินไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เลือกเป้าหมายที่สำคัญที่สุดจัด priority เขาช่วยเขาคุยกันจัด priority จนยอมรับด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วก็ชี้แนะแล้วก็ให้เขารู้ว่าขอบเขตเขาประมาณไหนยังไงนั่นคือ practice 8ข้อแรกในหมวดแรกหมวดแรกคือการตั้งเป้าหมายที่ดีนะครับแล้วก็ทำยังไงเพื่อให้เขาหลายครั้งเราตั้งเป้าให้ลูกน้องเรารู้สึกไหมลูกน้องเราเขารู้สึกเป้าเนี่ยมันเล่นๆมันไม่เคยนั่นนะเขาไม่ได้ตั้งใจทำเหตุที่ไม่ตั้งใจทำเพราะว่าเราไม่ได้ practice 8ข้อนี้หรือเปล่าเพราะนั้น8ข้อนี้คนของเวลจะต้อง practice พอเขา practice 8ข้อนี้แล้วเนี่ยหมวดที่2คือการสอนงานหลายครั้งลูกน้องไม่กล้าเข้ามาถามลูกพี่ก็แน่นอนคุณไม่เคยสร้างเรื่องพวกนี้เลยลูกน้องเขากลัวคุณจะตายเขาไม่กล้าเดินมาหาคุณหรอกเลยต้องมีแพ็กทีสอีกหลายๆข้อเนี่ยฮะเนี่ยไอ้แต่ว่าไอ้การทำตัวง่ายๆไม่ได้หมายความว่าคุณทำเหมือนกับไอ้นั้นไม่ใช่คำว่าง่ายๆคือเขาง่ายที่มาหาคุณอย่างเงี้ยฮะแล้วคุณไม่ได้ถือเป็นพิธีดีตองว่าจะต้องนัดก่อนไม่งั้นเข้ามาปรึกษาไม่ได้อะไรเงี้ยนั่นหมายถึงการทำตัวง่ายๆวางแผนกำลังคนอย่างเหมาะสมนะครับลูกน้องคุณไม่ผิดแล้วโดนคนอื่นรังแกคุณก็ต้องไปปกป้องเขาด้วยแล้วเขาคุณจะเริ่มได้คาริสมาแล้วตอนหลังจากนั้นคุณสอนงานเขามันก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือจัดฝึกอบรมแล้วก็เนี่ยฮะหลายครั้งน้องที่เป็น IT ตอนก้าวขึ้นมาเป็นแมเนจคนก็จะทำไม่ค่อยได้ล่ะเขามีแต่ hard skill soft skill พวกนี้คุณก็ต้องเสริมเข้าไปนะครับแล้วก็ให้ความสนใจที่เขาพูดคุยนะครับคุณจะต้องได้ถึงขนาดว่าลูกน้องกล้ามาเล่าว่าเขาทำผิดพลาดอะไรเพราะเขามั่นใจว่าทุกครั้งที่เขาทำอะไรพลาดมาขอความรู้จากคุณไม่อัดเขากลับอ่ะคุณต้องทำให้ได้ขนาดนั้นเพราะนั้นผมก็จะเนี่ยผมก็จะเช็คเดือนนี้เราก็จะตรวจแล้วว่าซูเปอร์ไวเซอร์คุณทำตาม39ข้อนี้หรือเปล่านะครับระหว่างทำทูดาวพอผมได้เช็คลิสต์39ข้อนี้ลูกน้องประเมินลูกพี่เขาแล้วผมก็ทำทูดาวอีกทีหนึ่งคุยกับผมเป็นนายพลคุยกับนายร้อยโดยตรงอย่างนี้อยู่เรื่อยๆผมก็จะคอนโทรลซูเปอร์ไวเซอร์ให้เขาแพ็กทีสได้ดีถ้าผมคอนโทรลในนี้ได้ดีเทอร์นอเวอร์องค์กรก็จะน้อยทีมเวิร์กก็จะตามมาแล้วก็องค์กรจะประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่านะครับคนไทยเราไม่เคยชมคนเนอะแล้วก็เนี่ยตอนประเมินผลงานก็ต้องประเมินผลงานทีไรมีโอกาสทะเลาะกันง่ายที่สุดเลยเพราะนั้นจะต้องระวังให้ดีเราเลยต้องทำ management log file ก็คือว่าระหว่างปีเราต้องเก็บเหตุการณ์เหมือนกับสุวรรณสุวานะเก็บถ้าเขาทำดีเราก็เก็บเหตุการณ์นั้นไว้ทำไม่ดีเราก็เก็บเหตุการณ์นั้นไว้ปลายปีเราก็ยกเลยว่าวันนั้นของปีคุณทำอย่างนี้คือข้อมูลมันแน่นซะจนทำตามอย่างที่อาจารย์เลื่อนกฤษณกีสอนผู้นำไทยไม่มีศิลปะการใช้พระเดชจะต้องมีศิลปะการใช้พระเดชซึ่งศิลปะพวกนี้มันเกิดจากการคุณต้องเก็บข้อมูลไว้จะจนเขาจำนวนด้วยหลักฐานทั้งหมดนั่นแหละคุณก็ต้องเก็บนะฮะว่าที่เขาดีหรือที่คนหนึ่งเขาบอกว่าทำไมคนข้างๆเขาได้เงินเดือนขึ้นเยอะกว่าเนี่ยเอาหลักฐานโชว์ได้หมดนะว่ามันดีกว่ายังไงนะฮะโปร่งใสเลขอันหนึ่งที่คนไทยทำกันไม่ค่อยได้ก็คือว่าตอนวิจารณ์ลูกน้องเนี่ยทำกันไม่ค่อยเป็น
นั่นคือเหตุผลที่ก่อนที่จะในห้องทำงานของฝรั่งเนี่ยจะมีโต๊ะกลมๆอยู่โต๊ะหนึ่งตอนที่เราจะวิจารณ์ลูกน้องเราจะไปนั่งที่โต๊ะกลมนะเราจะไม่นั่งโต๊ะสี่เหลี่ยมเผชิญหน้ากันแบบนี้นะถ้าโต๊ะสี่เหลี่ยมเป็นแบบนี้เราต้องไปนั่งข้างเดียวกันนะนั่งข้างเดียวกันค่อยๆชี้ค่อยๆ คุยกับเขาไม่เผชิญหน้านะฮะแล้วก็เป็น consultative dialogue นะแล้วก็ใช้ศิลปะการใช้พระเดชถ้าคุณทำได้อย่างนี้เนี่ยบางครั้งลงโทษลูกน้องลูกน้องเขากลับแฮปปี้เขาก็ยอมรับได้อย่างนี้เป็นต้น practice เล็กๆพวกนี้แหละไอ้เส้นผมบางภูเขาเล็กๆพวกนี้แหละจะทำให้เขาเป็น professional base แล้วก็เป็น successful habit นะฮะเขาก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นเราก็จะบังคับเขา practice อย่างนี้อยู่เรื่อยๆการให้รางวัลแล้วต่อให้เพื่อนเราที่เรียนหมอเนี่ยนะที่มันเข้าหมอได้เนี่ยมันก็เคยกระโดดเรียนแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท็อปเพอร์ฟอร์เมอร์เนี่ยบางทีผลงานมันดรอปนะเป็นครั้งคราวนะอย่าไปซัดเขาแรงๆนะกระตุ้นก็ต้องมีวิธีทำยังไงให้เขากลับมาเป็นท็อปเพอร์ฟอร์เมอร์อย่างเก่าก็ต้องมีแท็กติกชุดหนึ่งเพื่อดันให้เขาเป็นพนักงานเขาผลงานเขาได้ดีอย่างต่อเนื่องดันเขากลับขึ้นมาก็มีแพ็กทีสอีกนะฮะอีกรวมแล้วเราก็เลยมีอยู่39ข้อก็เลยตอบคำถามเมื่อกี้ที่ถามนะครับแล้วก็เรารู้ว่า39ข้อเมื่อกี้เราก็ขี้เกียจอ่านเราก็เลยทำเป็นกูสโลบายให้เด็กวาดไมแมปแข่งกันพอการที่จะต้องวาดไมแมปแข่งกันปุ๊บเนี่ยถูกบังคับอ่านไปในตัวเพราะอยากได้รางวัลแล้วอยากวาดไมแมปรูปนี้เนี่ยชนะตั้งแต่ยังเป็นขาวดำอยู่เลยนะแล้วตอนที่เราไปเที่ยวไปเอาติ้งเราก็ให้แต่แล้วเจ้าของผลงานออกมาเล่าว่าเขามีแรงบันดาลใจยังไงถึงวาดไมแมปรูปนี้แล้วไมแมปทุกรูปที่ส่งเข้าประกวดเราใส่กรอบอย่างดีวางไว้ตามมุมต่างๆของออฟฟิศถ้าอย่างนี้แล้วเขายิ่งกว่าอ่านอีกเพราะว่าเขาจะต้องวาดรูปเขาจะยิ่งกว่าเข้าใจแล้ววันหนึ่งเขาเป็นผู้บริหารเนี่ยไอ้รูปที่เขาวาดไว้เนี่ยเขาไม่ practice มันก็รู้สึกจะแย่เนอะเป็นสัญญาใจไปโดยปริยายอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เลยเดี๋ยวเราจะไปเวลเมจิกกันแล้วเนื้อถ้าไม่มีคำถามมีคำถามอะไรอีกไหมครับเราไปต่อนะเดี๋ยวคิดคำถามออกก็มาใหม่ก็ได้ครับเมื่อกี้เรา พูดถึงเวลเมจิกนิดเดียวเมื่อกี้เราพูดถึงว่าขายยังไงเราบอกว่า business model ต้องชัดตั้งแต่ต้นว่าขายอะไรขายอย่างไรพอเราได้ตรงนี้ชัดปุ๊บเนี่ยไอ้ขายอย่างไรต้องไปขยายผลต่อ identity image position ถึงไปทำ IMC แผนแล้วไปทำ PR แผนเวลเมจิกเนี่ยเปิดตัวไม่นานตอนนี้ให้ถ่าย28ถึง29ล้าน page view แล้วนะแล้วพอเราเปิดให้สมัครครั้งแรกเนี่ยลูกค้ารายแรกมาจากจังหวัดพะเยามาจากปัตตานีมาจากที่ไกลๆด้วยเวลาสั้นๆโคเวอร์ไปแล้ว73จังหวัดเรามีคนมาเปิดบัญชี70ซื้อขายกองทุนกับเรา73จังหวัดแล้วก็อย่างที่เล่าเนี่ยคนไทยเราน้อยเหลือเกินที่วางแผนพวกนี้เป็นนะเดี๋ยวยิ่งตัวเห็นตัวเลขยิ่งไปกันใหญ่